แม้ว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่กำลังเจอปัญหาภัยแล้งนะคะแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกต่างๆยังคงความสวยงามค่ะรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่ตอนนี้คนนิยมกันเยอะมากเลยนะคะบริเวณน้ำตกกังหันแห่งนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของทานน้ำตกที่มีน้ำใสไหลไล่ระดับผ่านโขดหินสวยงามค่ะมีการฟื้นฟูกังหันน้ำที่เคยใช้ในสมรภูมิภูหินร่องกล้าให้กลับมาทำงานตำข้าวซ้อมมือและผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้งนายบุญช่วยชุนหกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบอกนะคะว่ากังหันน้ำโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในอดีตเมื่อ43ปีที่แล้วค่ะกังหันน้ำนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ค่ะใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครบกระเดื่องตำข้าวซึ่งเปรียบเสมือนโรงสีข้าวหล่อเลี้ยงคนหลายพันคนและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะทางอุทยานได้ฟื้นฟูให้กังหันและระบบทั้งหมดกลับมาทำงานเต็มรูปแบบได้อีกครั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับชมความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ชวนนักท่องเที่ยวด้วยครับก็อยากให้มาเที่ยวที่ไหนแล้วภูหินร่องกล้าครับผมก็อากาศดีครับดีกว่ากรุงเทพเยอะมาก็สบายนอนสบายเลยสวยงามนะคะใช่ครับใกล้กับน้ำตกกังหันน้ำนะคะยังเป็นโรงเรียนการเมืองการทหารซึ่งมีการจัดนิทรรศการย้อนรอยอดีตของสมรภูมิภูหินร่องกล้าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะโดยรักษาสภาพของสถานที่ในอดีตเอาไว้ทั้งที่พักของแกนนำและนักศึกษาที่เข้าป่าขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันไม้ดอกไม้ป่าน้ำตกต่างๆทั้งน้ำตกหมันแดงน้ำตกร่มเกล้าพาราดอนและน้ำตกสายฝนที่มีน้ำหลากไหลตลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าของฝากของที่ระลึกรวมทั้งพืชผักผลไม้ในฤดูกาลของชาวบ้านในพื้นที่ที่เอามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมชิมช็อปกันอีกด้วยค่ะ